受疫情影响，潘查拉的摊位开了一整天也没人光顾。ตอนนี้ของก็ขายยากมากคนไม่มีตังค์จะซื้อกินยอดตกไปแทบจะไม่พอเดือนวันหนึ่งเนี่ย小市民难度日，慈济泰国分会伸出援手，疫情后的首次助贫发放，选在乐披府晚才揽县曼空镇进行。พวกเราก็ดีใจนะเพราะว่ามีหลายๆหน่วยงานมาดูแลช่วยกันนะฮะอาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งใกล้ชิดกับชาวบ้านอยู่แล้วก็จะรู้ว่าบ้านไหนเป็นคนตกงานแล้วก็จะมีการสำรวจพอได้สำรวจยอดเสร็จก็นำเสนอมาที่มูลนิธิ防疫时期要找到适合发放的场地不容易，志工林雪清慷慨提供自家工厂。ยินดีนะคะที่ได้ใช้สถานที่ของไปแจกให้ผู้ยากไร้ตกทุกข์ได้ยาก志工带来的援助有生活物资和急难救助金，居民在遵守安全社交距离的动线下排队领取。卡威已经一个多月都没收入了，这份帮助如同及时雨。สิ่งที่สำคัญคือกำลังใจครับคือพี่ๆมูลนิธิก็เข้ามาให้กำลังใจตลอดเพราะตกงานแล้วก็บ้านพังมันก็หนักเหมือนกันก็รู้สึกประทับใจมากครับที่แบบมีคนดีๆเข้ามาช่วยเราเราก็รู้จักสุจีมานานแล้วนะคะที่ไม่ละหลิกไม่ละทิ้งกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ430个家庭领了物资返家，原本的眉头深锁也得到了疏解，富贵的脚步愈发轻盈。大爱新闻桑瑞妍、康雅峰、坤大泰国报道。